สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการพยากรณ์ดูดวงโดยอาจารย์กิ่งฟ้าหรือว่าช่องกิ่งฟ้า246 Pop Channel นะคะต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเป็นประจำทุกๆคลิปเลยคลิปนี้จะเป็นดวงรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม2566หรือ2023นั่นเองนะคะก่อนที่จะเริ่มคลิปนะคะกิ่งฟ้าขออนุญาตชี้แจงเป็นประจำเลยนะคะว่ากิ่งฟ้าทำนายโดยภาพรวมค่ะเรียกว่า general reading ไม่ได้ทำนายเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฉะนั้นคนมาดูหลากหลายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่คุณจะได้รับไปคือแนวทางไกด์ไลน์นะคะแล้วก็ได้รับพลังงานด้านบวกกลับไปอย่างแน่นอนนะคะอาจจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณไม่มากก็น้อยกลับไปนะแล้วก็รวมถึงทุกท่านเวลาดูคลิปดูดวงต่างๆเนี่ยกิ่งฟ้าจะบอกเสมอว่าต้องดูอย่างมีสติมากๆนะคะอย่านำไปงมงายเพราะว่าสุดท้ายจะดีไม่ดีอยู่ที่เรากำหนดดวงชะตาไม่ใช่ไพ่หรือคำทำนายของกิ่งฟ้านะคะก่อนที่จะเริ่มคลิปกิ่งฟ้าคนนี้พูดความในใจเล็กๆน้อยๆก่อนที่จะเริ่มนะคะว่ากิ่งฟ้าทำคลิปมาใน YouTube นะร่วม8ปีแล้วคือนานมากๆตั้งแต่ปี2015ตอนนี้ปี2023แล้วเนาะก็ถือว่า8ปีจริงๆ8ปี8ปีกว่าด้วยซ้ำไปแต่กิ่งฟ้ามาเริ่มจริงจังในการทำคลิปประมาณ5ปีหลังนี่เองนะคะก็แรกๆไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่หลังๆนี่คือลงเยอะมากๆทำให้กิ่งฟ้าได้รู้จักหลากหลายคนมากๆจริงๆตอนนี้นะคะจะบอกว่าเดินทางไปไหนมาไหนใครเจอกิ่งฟ้าทักทายได้เลยนะคะเพราะคนมาทักกิ่งฟ้ามากมายเลยกิ่งฟ้ารู้สึกว่าเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้ามากๆแล้วขอบคุณจากใจมากๆเลยนะคะมาพูดคุยมารับพลังงานด้านบวกได้เลยยินดีมากๆกิ่งฟ้าไม่กัดแน่นอนทักได้เลยนะคะแล้วก็กิ่งฟ้าจะบอกว่าต้องขอบคุณหลายๆท่านที่ส่งซูเปอร์แทงค์กันมาขอบคุณหลายๆท่านที่รับพี่หินมงคลไปดูแลจากกิ่งฟ้านะคะนี่คือเป็นกำลังสำคัญให้กิ่งฟ้ามากๆขอบคุณมากๆจากใจแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กดหัวใจติดตามกิ่งฟ้าทั้งใน Facebook Fanpage หรือ IG หรือแม้กระทั่งตามที่ต่างๆที่กิ่งฟ้ามีโซเชียลเน็ตเวิร์คนะคะขอบคุณมากๆเลยนะแล้วก็อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่กิ่งฟ้าได้รับกำลังใจกิ่งฟ้าจะเอากำลังใจตรงนี้มาส่งพลังงานด้านบวกให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะมีสิ่งดีๆบังเกิดกับคุณนะคะในช่วงจริงๆมันจะเป็นกลางปีแล้วเนาะกลางปีเป็นต้นไปถึงสิ้นปีเลยนะคะก็เอาเป็นว่ากิ่งฟ้าอยากที่จะขอบคุณทุกท่านจากใจจริงถ้าไม่มีพวกคุณก็ไม่มีกิ่งฟ้าในวันนี้นะคะกิ่งฟ้าจะทำคลิปต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าอาจจะมีเป้าหมายใหม่หรือว่าร่างกายไม่ไหวนะคะแต่ตอนนี้กิ่งฟ้ายังทำไหวแล้วก็ยังรู้สึกว่าเป้าหมายในการทำคลิปต่างๆเนี่ยอยากส่งต่อพลังงานด้านบวกให้กับทุกท่านอย่างเช่นเดิมต่อไปยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านและขอบคุณที่ทุกท่านเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเราไปเริ่มรับฟังรับชมคลิปของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีนะคะสำหรับชาวราศีกันนะคะประจำเดือนพฤษภาคม2566ค่ะเรามาดูดวงเป็นแนวทางกันเลยดีกว่านะคะทำนายจากไพ่ที่เนตแล้วก็ไพ่ทาโรตแล้วก็เสริมด้วยไพ่ออราเคิลไทยเล็กน้อยนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะราศีกันค่ะ Insights Personal Transformation Seven of Pentacles, The Lovers, Seven of Cups, Nine of Wands, Ace of Wands, Ace of Swords, Two of Cups, Ten of Pentacles, The High Priestess,The Hangman, Two of Wands, Eight of Swords, and the last one ใบสุดท้ายนะคะจะเป็น The Strength อันดับแรกนะคะราศีกันกิ่งฟ้ามองว่าเดือนนี้คุณจะใช้ความคิดและสติปัญญาเยอะมากเป็นพิเศษนะคะมันอาจจะเหนื่อยสมองนิดนึงแต่มันเหมือนกับว่าคุณก็สามารถทำอะไรได้ราบรื่นขึ้นอะคือคำว่าใช้สติปัญญาเยอะขึ้นเนี่ยอาจจะแปลว่าช่วงนี้การเรียนของคุณโดดเด่นได้หรือว่าการเรียนรู้ในการทำงานในการหาตังค์มันอาจจะมีคนมาให้ความรู้เราหรือเราไปเรียนเสริมเรียนเพิ่มนะคะหรืออาจจะแปลว่ามีประสบการณ์ในการทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นก็ได้นะคะเหมือนเปิดหูเปิดตาทำอะไรใหม่ๆมันมีโอกาสที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่มันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเกิดขึ้นกับคุณเป็นการเปลี่ยนแปลงในการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆที่มันเวิร์กและดีมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะช่วงนี้เหมือนกับว่าเหมือนคุณกำลังปลดล็อกสกิลอะไรบางอย่างอะเหมือนปลดล็อกความคิดปลดล็อก
หมือนออกนอกกรอบมากยิ่งขึ้นนะคะหรือมีไอเดียที่มันแบบบันเจิดมีไอเดียที่มันเลิศมากขึ้นกว่าเดิมมันเจ๋งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณจะเป็นที่รักเป็นที่เมตตามากขึ้นกว่าเดิมด้วยในช่วงนี้ทำอะไรค่อนข้างที่จะได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมคือมันเป็นพลังงานด้านดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะแต่มันอาจจะมีเรื่องบางอย่างที่เราเองอาจจะต้องฝ่าฟันอยู่บ้างนะคะจะบอกว่าทุกอย่างราบรื่นราบเรียบมันเป็นไปไม่ได้ชีวิตมนุษย์เรามันเป็นปกติที่มันอาจจะเจออุปสรรคเล็กน้อยที่เราต้องแก้ไขเพื่อให้เราเติบโตและได้รับประสบการณ์ได้บททดสอบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะมันอาจจะมีบางเรื่องที่ไม่ตรงใจไม่ถูกใจเราแต่กิ่งฟ้ามองว่านั่นคือบทเรียนให้กับตัวเราว่าเฮ้ยเหตุการณ์แบบนี้มันต้องเกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์เรานะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยมันมีการก้าวกระโดดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วก็รวมถึงบางท่านเนี่ยมันเหมือนโดดเด่นในเรื่องคำว่าครอบครัวอาจจะแปลว่าครอบครัวคอยช่วยเหลือหรือว่าแปลว่าช่วงนี้อาจจะต้องไปทำกิจกรรมอะไรกับครอบครัวหรือบางท่านอาจจะมีโอกาสที่จะได้บุตรได้ลูกเป็นได้นะคะหรือว่าอาจจะแต่งการมั่นหมายเป็นได้หมดเหมือนกันนะคะมันมีเหมือนแบบว่าช่วงนี้บางคนอาจจะวุ่นวายกับชีวิตของส่วนตัวของคุณเยอะเหมือนกันนะคะอาจจะวุ่นวายกับบ้านหรือว่าคนในครอบครัวอาจจะขอความช่วยเหลือเรามันเป็นได้หมดเลยนะคะมันจะเกี่ยวโยงกับเหมือนคนกลุ่มใหญ่จริงๆถามว่าจะไปเรื่องครอบครัวไหมมันอาจจะแปลว่ากลุ่มที่ทำงานก็ได้กลุ่มเพื่อนก็ได้เหมือนเราจะต้องไปช่วยแก้ไขหรือว่าเราเองอาจจะต้องเป็นอยู่ในส่วนตรงนั้นที่มันเกี่ยวกับเรื่ององค์กรเกี่ยวกับเรื่องผู้คนช่วงนี้กิ่งฟ้ามองว่าคุณต้องยุ่งกับผู้คนค่อนข้างเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะคะเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูเจาะลึกกันดีกว่าในเรื่องการงานนะคะการทำงานเป็นไงบ้าง King of Wands ขึ้นมา Seven of Wands อันนี้หลุดมาเอามาด้วยนะคะ Four of Cups ขึ้นมานะคะ The Devil ขึ้นมา The Tower มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญจริงๆบางคนเนี่ยอาจจะแปลว่าออกจากงานที่เดิมไปทำงานที่ใหม่หรือว่าอาจจะแปลว่าออกจากงานประจำไปทำอาชีพอิสระหรือธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะคะมีการแข่งขันเกิดขึ้นในเรื่องการทำงานค่ะแข่งขันเพื่อความมั่นคงมันอาจจะมีช้อยส์ที่เข้ามาให้เลือกสรรก็ได้ช่วงนี้บางคนอาจจะมีงานเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วเราต้องเลือกงานอย่างเช่นบางคนทำงานฟรีแลนซ์เนี่ยงานอาจจะจ่อเข้ามา10งานแต่เราอาจจะทำได้ประมาณ5งานอันนี้คือยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆมันอาจจะต้องละทิ้งละวางบางอย่างลงนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงคำว่าเปลี่ยนแปลงตำแหน่งก็ได้หรือว่าอาจจะมีปัญหาที่เราต้องแก้ไขช่วงนี้นะขอเตือนเลยนะถ้าคุณทำงานอย่างสุจริตไม่มีปัญหาแน่นอนแต่ถ้าทำอะไรที่มันเรียกว่าเปรียบเปรยนะใต้โต๊ะหรือว่าทำงานอะไรที่มันเป็นคำว่าผิดกฎหมายเป็นอาชีพที่หรือในอาชีพของคุณไม่ผิดกฎหมายหรอกแต่คุณทำอะไรที่มันเป็นผิดศีลธรรมอะไรที่ไม่ควรอะไรที่มันไม่ดีจริงๆทุกคนรู้แหละอะไรดีไม่ดีนะถ้าทำอะไรที่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะมันจะเข้าตัวคุณไวมากและคุณจะมีปัญหาตามมาแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องกลัวค่ะอันนี้คือเป็นคำเตือนเฉยๆนะคะเพราะว่าพลังงานมันขึ้นคำว่าถ้าเราทำอะไรที่มันเหมือนแบบด้านมืดมืดมนดาร์กมากๆมันจะทำให้เกิดผลเสียตามมาและรุนแรงตามมาแน่นอนต้องระวังตรงจุดนี้นะอันนี้เป็นคำเตือนนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ต้องใส่ใจกับคำทำนายนี้นะคะแต่อาจจะแปลว่าช่วงนี้บางคนอาจจะต้องทำงานในพวกแนวสื่อออนไลน์เยอะขึ้นหรือทำอาชีพอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องความทันสมัยต่างประเทศดีมากๆหรือทำงานในคำว่ากะกลางคืนกะกลางคืนอย่างเช่นบางคนขายของออนไลน์ตอนกลางคืนบางคนทำงานอาจจะแปลว่าช่วงนี้ไอเดียลดแล่นมากเลยตอนกลางคืนบางคนอาจจะทำอาชีพการโรงแรมช่วงนี้อาจจะทำงานกะดึกเป็นอันนี้ให้เห็นภาพเฉยๆนะจะค่อนข้างดีเป็นพิเศษนะคะแต่จะมองในอีกมุมนึงว่าช่วงนี้ถ้าสมมติว่าคุณสมัครงานที่ใหม่จะมีที่ใหม่รองรับเราแน่นอนนะคะหรืออาจจะแปลว่ามีงานที่มันดีมากขึ้นกว่าเดิมหรือเราอาจจะมีช้อยส์อื่นที่เราอยากจะทำมากขึ้นกว่าเดิมสามารถทำได้นะคะแต่แค่ว่าเราคือสมมติถ้าออกจากงานที่เดิมอ่ะต้องมีงานใหม่รองรับอยู่แล้วเนาะเป็นทุนเดิมอย่าออกทันทีนะคะเราล่องลอยแน่นอนนะคะเพราะงานมันไม่ใช่ว่าหากันง่ายๆเนาะแต่ถ้าบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจอยู่แล้วบางท่านอาจจะมีการทำธุรกิจแนวใหม่เปลี่ยนระบบระเบียบใหม่เปลี่ยนผู้คนใหม่นะคะเป็นการวางระบบใหม่ทั้งหมดก็เป็นได้มันมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นเอาไว้ว่าการปรับเปลี่ยนมันเป็นการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่เลยนะจะเป็นประมาณลักษณะนี้แล้วก็เวลาทำอะไรก็คือก็ตามแต่เนี่ยอย่าขี้เกียจถ้าเราไม่คิดคำว่าขี้เกียจเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นมารผจญสำหรับตัวคุณเลยนะคำว่าขี้เกียจเนี่ยคือคำเดียวมันจบทุกอย่างเลยนะฉะนั้นต้องขยันหมั่นเพียรอดทนฟื้นตัวเองนิดนึงในบางจุดนะแต่ไม่ใช่ว่าหักโหมจนเกินไปพยายามไลฟ์บาลานซ์ให้ดีละกันแล้วนี่ไพ่ขึ้นคำว่าฟื้นฟูนะคะฉะนั้นแปลว่าทุกอย่างกำลังจะดีขึ้นนะคะแต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงคุณจะมีไฟในการทำสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคนคอยช่วยเหลือแล้วพลังงานมันขึ้นบางคนอาจจะมีการต่อสัญญาหรือทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆหรืออาจจะแปลว่าคุณเองอาจจะมีการมั่นหมายสัญญาอะไรในเรื่องการทำงานกับใครสักคนนึงหรือมีคู่หุ้นส่วนเกิดขึ้นหรืออาจจะแปลว่ามีการทำ
รเจกต์ร่วมกับคนอื่นมีการคอลแลปส์หรือโคเปอเรทร่วมกับผู้อื่นในช่วงนี้ก็จะค่อนข้างดีนะคะแต่อาจจะแปลได้เหมือนกันเป็นคำเตือนว่าถ้าคุณจะทำอะไรร่วมกับใครต้องมีสัญญาลายและอักษรที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ไม่มีปัญหาตามมานะคะถึงจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วไพ่ขึ้นคำว่ากำเนิดกำเนิดมันแปลว่ามีการเริ่มต้นสิ่งใหม่ทำอะไรใหม่ๆหรือว่าเหมือนประหนึ่งว่าคลอดโปรเจกต์ใหม่ออกมานี่เป็นประมาณนี้นะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนคุณค่อนข้างดีมากๆในเรื่องการทำงานและไพ่ขึ้นคำว่ามองเห็นช่องทางลดดีนะคะอาจจะปาดเงินนิดนึงแต่มันมีแต่เรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวมันค่ะอุปสรรคมีไว้แก้ปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้ทุกข์นะคะสำหรับในเรื่องการเรียนล่ะเป็นยังไงบ้างการเรียนเนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าใครคิดจะเรียนพวกแนวภาษาค่อนข้างดีนะคะดีมากๆจริงๆเรื่องการเรียนอ่ะมันเป็นแค่ความวิตกกังวลนะคะเป็นเรื่องความเครียดมากกว่ากลัวทำไม่ได้กลัวทำได้ไม่ดีเราทำเราอย่าไปคิดตรงจุดนั้นคือมันเป็นได้แหละมนุษย์เรานะคะมันจะมีความคาดหวังหรือว่าเราอาจจะกลัวในลึกๆว่าฉันกลัวทำไม่สำเร็จกลัวทำไม่ได้กิ่งฟ้าอยากให้คุณคิดแบบนี้ว่าขอให้คุณทำให้เต็มที่ไม่ว่าผลจะดีไม่ดีแต่ถ้าเราทำเต็มที่ถือว่าเราสุดยอดแล้วถ้าผลมันไม่ดีไม่เป็นไรนะคะถือว่าเราแบบสุดความสามารถแล้วแต่ถ้าออกมาดีก็ดีใจด้วยแต่อย่าไม่หลงระเริงกับมันนะคะก็ต้องพยายามอดทนต่อไปแต่พลังงานก็ขึ้นคำว่าช่วงนี้เรื่องวิชาความรู้ของคุณค่อนข้างแตกแขนงแตกฉานมากๆแปลว่าเรียนรู้ได้ไวเข้าใจอะไรได้ไวขึ้นหรือว่ามันเหมือนกับว่ามันเข้าทางคุณประมาณนี้นะคะถือว่าการเรียนค่อนข้างดีถ้าใครจะไปเรียนต่อต่างประเทศมีแพลนสามารถแพลนได้ไปเรียนได้ดีมากๆด้วยนะคะมีการสนับสนุนจากผู้หญิงอาจจะเป็นคุณแม่ของเราก็ได้เป็นต้นหรือว่าครูบาอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงคอยสนับสนุนหรือให้กำลังใจหรือคอยผลักดันหรือว่าคอยแบบเป่าหูให้คุณแบบเฮ้ยทำได้ให้กำลังใจเราอะไรเงี้ยคอนวินส์เรานะคะประมาณนี้ถือว่าดีค่ะโอเคอย่าไปกลัวนะมันเป็นแค่ความวิตกจริตอยู่ลึกๆอยู่ในภายในใจนะคะสำหรับเรื่องการเงินล่ะเป็นยังไงบ้างอู้ Queen of Pentacles ขึ้นมาว้าว Nine of Pentacles ขึ้นมาด้วยว้าว Knight of Pentacles ขึ้นมาอีก Two of Pentacles ขึ้นมานะคะ With Temperance จริงๆการเงินของคุณดีนะหมุนเงินคล่องหมุนเงินได้เยอะเงินมากกว่าในช่องทางที่จะเข้ามาคือบางคนอาจจะแปลว่าทำหลากหลายอาชีพนะคะฉะนั้นมันมีเงินมากกว่า1ช่องทางที่จะเข้ามาอยู่แล้วอาจจะมากกว่า1ช่องทางบางคนอาจจะแปลว่า1ช่องทางแต่คุณทำอาชีพหลากหลายอาจจะได้เงินคอมมิชชั่นได้เงินพิเศษได้เงินโบนัสหรือว่าช่วงนี้อาจจะแปลว่าถ้าบางคนเงินเดือนที่มันฟิกซ์อยู่กับที่อะค่ะแต่คุณเองก็จะบริหารเงินเก่งมากขึ้นหรือว่าคุณเองอาจจะรู้ว่าฉันควรเอาไปเก็บบ้างควรเอาใช้ส่วนนี้คือจะบริหารเรื่องการเงินของคุณเป็นมากยิ่งขึ้นฉะนั้นการเงินของคุณช่วงนี้เนี่ยเอาจริงราศีการขึ้นนะและเงินดีมากเหมือนช่วงนี้จะมีโอกาสแบบปลดหนี้มีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาดีเงินเข้ามาคล่องมากขึ้นบางคนถ้าทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องพวกพืชสวนไร่นาค่ะหรือว่าอะไรที่ออร์แกนิกเกษตรกรรมหรือว่าธรรมชาติต่างๆหรืออาชีพที่ไม่อยู่ติดกับที่ต่างประเทศต่างภาษาสื่อออนไลน์ต่างๆดีมากเลยนะหรือว่าเป็นอาชีพที่ต้องโคกับผู้อื่นช่วงนี้เหมือนกับว่าติดต่อประสานงานกับผู้คนเจอคนมากมายหรือเป็นอาชีพต้องพบปะผู้คนเงินเข้ามาดีมากช่วงนี้นะคะมือเข้ามาเป็นแบบโลวิงเลยนะคะแต่มันจะถามว่ารั่วไหลไหมมันมีรั่วไหลเป็นปกติแต่ไม่ได้ถือว่าลำบากอะไรเงินเข้ามาเป็นกอบเป็นกำถือว่าดีมากๆเพราะเนี่ยโหเงินเข้ามาทั้งนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเงินจะเสียออกไปก็คือต้องระวังเรื่องเอกสารยังย้ำคำเดิมวกกลับมาคำเดิมพวกเอกสารสัญญาแต่นี่ไพ่ขึ้นคำว่าธาตุเงินทองสมบูรณ์มากๆไม่ต้องพูดเยอะเจ็บคอเงินดีรวย รวยรอเรือว่าแหวนยักษ์รวยนะคะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือว่าไม่ใช่ว่ากิ่งฟ้าบอกว่ารวยแต่คุณเองนอนกระดิกเท้าอยู่บ้านรอความรวยที่เข้ามาหาเป็นไปไม่ได้นะคะดวงมันเปิดฟ้ามันเปิดให้คุณที่จะได้ตังค์และฉะนั้นเราเองก็ต้องอดทนทำมากินต่อไปเงินดีค่ะสำหรับคนโสดสนิทเป็นยังไงบ้างคนโสดสนิทไพ่ขึ้นว่าช่วงนี้มันอาจจะมีคนเข้ามาให้เลือกเข้ามานะคะแต่ถามว่าเราเองได้ตกลงโปรงกระจายกับใครไหมคือในน่าจะยังเพราะว่าไพ่มันขึ้นว่าโฟกัสในเรื่องงานเรื่องเรียนและเรื่องเงินมากกว่าเหมือนโฟกัสในสิ่งที่สร้างอนาคตตัวเองมากกว่านะคะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการลุยเดี่ยวมันมีเข้ามานะมีเสน่ห์นะมีคนอาจจะมาชอบเราเพราะว่าความสามารถของเราจะชอบเราเพราะว่าเสน่ห์ความสามารถความเป็นตัวเรามันจะมีคนเข้ามาชอบเรามีคนให้ความสนใจเราแต่สุดท้ายแล้วมันเหมือนกับว่าเป็นแค่ความว่าสนใจหรืออาจจะแปลว่ามีคนเข้ามาหลากหลายแต่เรารู้สึกว่า
ฉันสวยหล่อฉันเลือกได้ฉันแบบเดี๋ยวค่อยมีก็ได้ฉันเอาเงินก่อนอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอารมณ์นี้นะคะประเด็นว่า ฉันขึ้นหิ้งอยู่นะคะมันจะเป็นอารมณ์นี้นะคะฉะนั้นแปลว่าอะไรโอ้หัวกระไดไม่แห้งอยู่นะถ้าเราไม่ปิดกั้นตัวเองนะต้องย้ำคำนี้บางคนบอกปิดกั้นตัวเองบอกว่าหัวกระไดไม่แห้งไม่มีใครเข้ามาสักคนเลยค่ะคือเราเองต้องเข้าสังคมบ้างนะคะหรือสังคมใหม่ๆนะคะไม่ปิดกั้นตัวเองนะคะก็มีโอกาสที่จะพบเจอแต่เอาพูดตรงๆตอนนี้มันเหมือนดวงชะตาของเราไปโฟกัสในเรื่องการทำมาหากินเรื่องการสร้างอนาคตสร้างเนื้อสร้างตัวอยู่ค่ะสำหรับคนโสดที่สถานะคลุมเครือไม่ชัดเจนจะชัดเจนมากไหมเธอจะชัดเจนขึ้นไหมมีโอกาสชัดเจนขึ้นนะเนี่ยให้ขึ้นดีหมดเลย3ใบนานๆขึ้นมาแบบนี้ทีนะคะมีโอกาสชัดเจนในความสัมพันธ์มากยิ่งขึ้นค่ะชัดเจนเป็น2กรณีนะชัดเจนว่าไม่ไปต่อกันนะคือหมายความว่าชัดเจนว่าไม่เหมาะสมกับกันหรือชัดเจนว่าได้ไปต่อหรือถึงขั้นได้เป็นแฟนกันจริงๆแนวโน้มเหมือนชัดเจนที่จะได้เป็นแฟนมากกว่านะคะแต่ถ้าอะไรที่มันไม่ใช่คนที่มันไม่เหมาะสมกับเราหรือเราไม่เหมาะสมกับเขาเรียกว่าสีไม่เสมอกันมันก็จะจบลงนะคะไม่ต้องคิดเยอะมากเลยเพราะว่าดวงชะตาแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าถ้าไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวก็มีใหม่เข้ามายังไม่อดตายแน่นอน จะมีคนเข้ามาแน่นอนนะคะแต่แค่ว่าช่วงนี้เนี่ยกิ่งฟ้ามองว่ามันมีโอกาสที่คุณจะเจอรักที่มั่นคงเจอคู่หรือว่ามีโอกาสที่จะได้สมหวังกับเรื่องความรักค่อนข้างสูงมากเอาเป็นว่าขอแสดงความดีล่วงหน้านะคะมีลุ้นแล้วล่ะคราวนี้มีลุ้นเลยแหละนะคะเรามาดูคนที่มีแฟนกันดีกว่ามีแฟนเป็นไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้อย่าอารมณ์ร้อนใส่กันนะคะเรามาระวังเรื่องการที่อาจจะมีคนรักเก่าคนเดิมๆคนเก่าที่กลับมาคุยไม่กับฝ่ายเราจากฝ่ายเขานะคะแต่ถ้าคุณทั้งสองคนรักกันดีจับมือกันแน่นพอใครจะเข้ามาหน้าไหนก็ทำอะไรคุณทั้งสองคนไม่ได้จริงๆเอาตรงนะคุณมีโอกาสที่จะแต่งงานมั่นหมายตั้งแต่ต้นนะคะสำหรับคนที่อยากจะคิดจะแต่งงานมั่นหมายอยากที่จะสร้างอนาคตให้มันมั่นคงมากยิ่งขึ้นอยากจะมีบุตรมีลูกมีโอกาสที่จะมีสูงความรักของคุณค่อนข้างขึ้นมากนะสำหรับคนที่มีแฟนดีมากๆค่ะแค่ว่ามันจะอาจจะมีบททดสอบเข้ามาแต่ถ้าบางคนบอกอ๋อไม่มีคนรักเก่าเข้ามาเลยดีใจด้วยแต่บางท่านอาจจะมีเข้ามาต้องระมัดระวังนิดนึงอันนี้ทำนายกว้างนะต้องดูเป็นแนวทางอย่าไปทะเลาะกันมีสติในการดูนะเพราะว่าพลังงานแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคุณทั้งสองคนร่วมกันสร้างอนาคตสร้างเนื้อสร้างตัวไปด้วยกันมีโอกาสได้ไปต่อแต่แค่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่อารมณ์ร้อนใส่กันลิ้นกับฟันมันกระทบกระทั่งกันได้แต่ขอให้คุณให้อภัยปานีปานอมกันบ้างและควรเคลียร์ให้จบภายใน24ชั่วโมงอย่ามากกว่านั้นถ้าพูดตรงๆอย่างคู่ของกิ่งฟ้าไม่ได้เลยนะต้องเคลียร์ให้จบนะถ้าทะเลาะกัน24ชั่วโมงต้องเคลียร์ให้จบนะไม่งั้นแบบว่ามันจะคาใจมากนะคะถ้าคนเรามันรักกันจริงอะค่ะมันไม่ควรงอนข้ามวันข้ามคืนแล้วไม่ควรสร้างบาดแผลให้กันและกันนะคะนะตรงสิ่งเหล่านี้เนี่ยอะไรก็ไม่แน่นอนชีวิตของเราอะค่ะคือชีวิตของเรามันสั้นมากค่ะทุกคนฉะนั้นถ้ารักกันจริงอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะหรือถ้ามันเกิดขึ้นก็พยายามประนีประนอมให้เร็วที่สุดจบให้มันเร็วที่สุดในปัญหาตรงจุดนี้ให้อภัยให้ไวนะคะสำหรับคนที่แต่งงานแล้วเป็นยังไงบ้างคะคนที่แต่งงานบางคนอาจจะวุ่นวายกับบุตรกับลูกหรือบริวารของคุณในช่วงนี้นะคะหรือว่าค่อนข้างโฟกัสในเรื่องการทำมาหากินซะส่วนใหญ่นะคะฉะนั้นพยายามเพิ่มความหวานให้กันและกันนิดหนึ่งนะคะใครอยากมีบุตรมีลูกสามารถไปปรึกษาแพทย์ได้มีโอกาสที่จะมีสูงบางคนอาจจะแปลว่ารับน้องหมาน้องแมวมาก็เป็นได้นะคะโดยภาพรวมโอเคมากๆเลยสำหรับเรื่องสุขภาพค่ะสุขภาพนะคะเรามาระวังเรื่องปวดตาสายตาเปลี่ยนหรือว่าสายตาแบบไม่เท่ากันเหมือนน้ำในหูไม่เท่ากันก็ได้หรือปวดหัวปวดศีรษะมันมีบ้างนะคะเรามาระวังในเรื่องความแบบจิตใจของเรานะคะสภาพจิตใจของเราแล้วก็ระวังในเรื่องคำว่าบางทีเดินทางไปไหนมาไหนต้องเรามาระวังเรื่องความปลอดภัยนิดนึงนะคะขับรถขับราหรือว่าคุณอาจจะไม่ได้ขับรถอาจจะเป็นแบบว่าเดินทางไปไหนมาไหนก็คือระวังเรื่องการสะดุดหกล้มลื่นล้มอะไรพวกนี้หรืออุบัติเหตุนิดนึงนะคะสิ่งหนึ่งที่กิ่งฟ้าอยากจะบอกคือหนึ่งไปแก้เคสเลยบริจาคเลือดซะในเดือนนี้นะคะเดือนพฤษภาคมถ้าบริจาคเลือดไม่ได้ทำบุญวัดพระบาทน้ำพุซะหรือว่าทำบุญอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเตียงที่ยากไร้หรือว่าให้กับน้องหมาน้องแมวป่วยหรือมูลนิธิช้างก็ได้สรรพสัตว์เลี้ยงทั้งหลายก็ได้นะคะเพื่อนร่วมโลกของเราประมาณนี้นะแต่จริงๆดีที่สุดคือบริจาคเลือดนะคะแต่อย่างที่กิ่งฟ้าบอกคือถ้ามันไม่ได้จริงๆก็ทำตามที่กิ่งฟ้าบอกดังต่อไปนี้ที่ได้พูดไปเมื่อครู่นะโอเคสำหรับในเรื่องการทำบุญจริงๆอะก่อนที่จะทำบุญตามที่กิ่งฟ้าบอกไปเมื่อครู่นี้แนะนำว่าทำบุญกับคนในครอบครัวก่อนคือคำว่าครอบครัวหมายถึงว่าอะไรกับคนที่เป็นผู้มีพระคุณค่ะผู้มีพระคุณเนี่ยก็จะเป็นพ่อแม่หรือว่าบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่บุญธรรมบางคนอาจจะเป็นพี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายให้พวกเขาเป็นอันดับหนึ่งนะแต่อย่างที่บอกนะคะคือโลกเรามีสองมุมมองกิ่งฟ้าเข้าใจมันมีมุมดาร์กมีมุมสว่างแต่สุดท้ายแล้วก็คือแล้วแต่ตัวเราด้วยกตัญญูเท่าที่เรารู้สึกไหวกิ่งฟ้าเข้าใจและ respect ทุกคนนะคะแต่สุดท้ายแล้วถ้าใครเขาที่ดีกับเราผู้มีพระคุณของเราอ่ะเราควรดีกับพวกเขาตอบกลับเท่านั้นเองนะคะกิ่งฟ้ามีหน้าที่บอกที่เหลืออยู่ที่ตัวคุณนะคะถัดไปทำบุญนอกบ้านก็ทำตามที่กิ่งฟ้าบอกไปเมื่อครู่นี้นะคะ
ส่วนเรื่องการสวดมนต์กิ่งฟ้าแปะไว้เสมอด้านล่างใต้ description เสริมได้พระคาถาเงินล้านแล้วก็คุณเองควรนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ 3-5 นาทีต่อวัน 3-5 นาทีย้ำนะดีมากๆสำหรับตัวคุณถ้าบางคนไม่สะดวกในการสวดมนต์นั่งสมาธิก็ลองหากิจกรรมอย่างอื่นทำให้เกิดสมาธิก็ได้บางคนอาจจะวาดรูปวาดเขียนระบายสีบางคนละจากสื่อออนไลน์โซเชียลดีท็อกซ์เลยก็คือไปทำอยู่ทำสวนนะคะเนี่ยเห็นไหมปลูกผักปลูกต้นไม้ปลูกต้นกระบองเพชรก็ได้อะทำงานฝีมืออาจจะมีอาชีพเพิ่มไปก็ได้เนี่ยมีอาชีพเสริมเพิ่มมาก็ได้หรือบางคนอาจจะเป็นการที่ฟังเพลงปรับสมาธิก็ได้หาเวของตัวเองให้เจอนะคะทำยังไงก็ให้เกิดสมาธิอ่ะพอถ้าเรามีสมาธิสติก็จะมาพอสติมาปัญญาเกิดสิ่งดีๆมันดึงดูดเข้ามาหาตัวเราเองไวมากขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นจริงๆอ่ะสำหรับชาวราศีกันเนี่ยเซนส์ของคุณค่อนข้างแรงนะในเดือนนี้ฉะนั้นใช้เซนส์ของคุณให้ถูกต้องเซนส์ประกอบกับหลักเหตุผลนะไม่ใช่เซนส์อย่างเดียวเดี๋ยวเราสติเราหลุดนะหลุดโลกไปเลยนะไม่ได้นะถ้าเรามีเซนส์ในการดำเนินชีวิตอย่างเซนส์ในการว่าเฮ้ยฉันต้องทำสิ่งนี้ไม่ควรทำสิ่งนี้คนนี้ควรยุ่งแค่นี้คนนี้ไม่ควรยุ่งอะไรเงี้ยมันจะมีเซนส์ตรงจุดนี้มากยิ่งขึ้นในการดำเนินชีวิตต้องใช้เซนส์แล้วประกอบกับหลักความเป็นจริงหรือหลักเหตุผลทุกอย่างก็คือต้อง 50-50 นะคะประมาณนี้จะช่วยเหลือคุณได้ดีฉะนั้นก็ขอให้คุณมีสติปัญญาที่ดีดั่งพลังงานไพ่ที่ขึ้นมาในเดือนนี้ของคุณนะคะก็ขออนุญาตจบคำนำนาเดี๋ยวเพียงเท่านี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนช่องของกิ่งฟ้านะคะสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณเป็นปุ่มรูปหัวใจด้านล่างใน YouTube ได้นะคะหรือเพียงแค่กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้กิ่งฟ้าติดตาม Facebook Fanpage ได้ TikTok ได้ IG ได้วันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกท่านบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆเป็นกำลังใจให้อาจารย์กิ่งฟ้าทำคลิปต่อไปในอนาคตและสามารถติดตามอาจารย์กิ่งฟ้าได้จากช่องทางอื่นค่ะที่อาจารย์แปะลิงก์เอาไว้ใต้ description ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage Instagram หรือ TikTok ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปอื่นค่ะสวัสดีค่ะ